ก็ถือว่าคลิปเป็นคลิปสักกันดูป้าดิบ้านเรามาทำบุญโดยให้อาหารน้องหมาที่วัดแม่หยวกฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะไปซื้ออาหารหมาแล้วไปทำไมซื้ออาหารหมาทำไมไปกินไปซื้ออาหารหมาทำไมแม่เล่าไม่รู้คนนี้อาเป็นอะซื้ออาหารหมาทำไมกินเองมั้งกินเองมั้งให้หมากินจ้าให้หมากินทำไมเพราะว่าปีใหม่ปีนี้เราจะไปทำบุญโดยการเอาอาหารไปให้หมาเราจะไปให้หมาที่เป็นยังไงหมาจรจัดหมาจรจัดเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้มาต่อเราจะซื้ออาหารหมาไปให้อาหารหมาจรจัดกันทางบ้านเลยถึงในร้านแล้วก็สาจะซื้อทั้งหมดเนี่ย10กิโลพี่เขาบอกว่า2ล้าน7 10กิโลเท่าไหร่นะคะพี่270เราอาหารไปให้เพื่อนเจนนี่วันนี้พี่เรามีเสื้อดีค่ะอุ้ยมาแล้วแม่จ้ะมาแล้วจ้าวันนี้พี่ลีน่าจะแบกเองครับแบกเพราะพี่ลีน่าอยากกินมากเลยอยากกินแล้วตอนนี้ไปแล้วค่ะนี่แม่ก็มีเสื้อดีนะจ๊ะโอเคใส่หลังรถโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราถึงแล้วจ้าวัดแม่หยวกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาอาหารให้น้องหมากัน Everybody here อะไร วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่จะต้องเอาอาหารมาให้เพื่อนตัวเองจ้ะนี่มาประมาณมี200กว่าตัวโอเคเราจะไปทำบุญกันศพสุดท้ายปีก่อนแล้วต้อนรับปีใหม่บัดนี้ผมขอบคุณท่านนายกตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับมีน้องหมาอยู่เต็มเลยสารนี้จะให้หมดทั้งถุงเลยจ้ะจ้าพี่จะกินเองเหรอฮะพี่จะกินเองเหรอฮะยกไม้แล้วจ้าไม่ขาควรแล้วค่ะต้องขาควรแล้วนี่จ้าอันนี้เนี่ยก็เหมือนตอนนี้นะคะเราก็จะใส่อาหารน้องหมาแล้วก็วางกระจายตามวัดให้น้องเนี่ยมากินน้องไม่ต้องสองวัดจะกลัวอันตัวนี้ตาบอดน่ารักมากเลยโอ้เริ่มมากันแล้วนะคะเริ่มมากันแล้วจริงจริงเป็นไรเยอะมากเป็นหมาเยอะมากคลองเลยนะจ๊ะซาลาเปาด่าทุกคนจริงมาแอปเปิ้ลตัวนี้ชื่ออะไรแม่อุ้มมาเป็นชั่วโมงไม่รู้ชื่ออะไรน้องหมาเยอะมากเลยคือตรงนี้จะเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กประมาณ40กว่าตัวแล้วก็อีก140ตัวคือตัวใหญ่อยู่ทั้งฟันนู้นไปโอเคป่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะเอาอาหารเนี่ยไปให้น้องหมาตัวใหญ่กันนะคะครับพี่แกครับพี่แกโอ้โหน้องหมาเยอะมากอ่ะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้นะคะมีหมาทั้งหมด140ตัวตัวใหญ่รู้ได้ไงคะอาจบอกอ๋อนวดรับตัวเองหรือยังรับตัวเองหรือยัง141โอเคก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าคลิปเป็นคลิปสักกันดูป้าดิบ้านเรามาทำบุญโดยให้อาหารน้องหมาที่วัดแม่หยวกก็มากันได้ใครที่แบบมาเชียงใหม่หากคุณชอบคลิปนี้หากคุณชอบคลิปนี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ฟังแล้วก็ฝากไว้ว่าอย่าเอาน้องหมามาทิ้งอีกนะจ๊ะใครเลี้ยงน้องหมาก็รับผิดชอบน้องหมาของตัวเองไม่ใช่ให้มันเกิดปัญหาแบบเต็มวัดแบบนี้นะคะทำดีเพื่อน้องก็
ปีใหม่ด้วยนะคะที่บ้านปีใหม่